Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News แพทย์โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์สรุปผลการตรวจวินิจฉัยทิวากรวิถีตนผู้รณรงค์ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไม่มีอาการทางจิตทั้งที่เมื่อปี63เขาถูกบังคับรักษานาน14วันแถมให้ฉีดและกินยา12พฤษภาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทิวากรวิถีตนอายุ46ปีให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า11พฤษภาคม2565ได้เดินทางไปรับเวชระเบียนประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์หลังจากได้ติดต่อทำเรื่องขอประวัติการรักษาจากทางโรงพยาบาลเมื่อวันที่11เมษายน2565สรุปผลการตรวจวินิจฉัยไม่มีอาการทางจิตทิวากรอดีตคนเสื้อแดงนักกิจกรรมการเมืองที่รณรงค์ให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์โดยการใส่เสื้อที่มีข้อความว่าเราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้วสงสัยว่าในขณะที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่9กรกฎาคม2563เขาถูกบังคับฉีดยาที่บริเวณต้นแขนทั้งสองข้างในระหว่างการจับกุมตัวและให้กินยาในระหว่างถูกกักตัวที่โรงพยาบาลนั้นทางโรงพยาบาลได้ให้ใช้ยาอะไรกับเขาและยาที่ทางโรงพยาบาลได้ฉีดและให้เขากินจะมีผลกระทบต่อเนื่องต่ออาการป่วยของเขาหรือไม่โดยเขาระบุด้วยว่าหลังได้รับการปล่อยตัวจากโรงพยาบาลพบว่าร่างกายมีอาการผิดปกติมาตลอดคือมีอาการปวดที่บริเวณหัวใจเป็นระยะหัวใจเต้นแรงหน้ามืดบ่อยๆและมีอาการนอนไม่หลับหากไม่ได้กินยาที่ทางโรงพยาบาลจ่ายมาให้ทั้งที่ก่อนถูกบังคับนำตัวเข้าไปยังโรงพยาบาลไม่เคยมีอาการนี้มาก่อนทางเจ้าหน้าที่บอกว่าใช้เวลาดำเนินการภายใน15วันเมื่อครบ15วันได้โทรไปติดตามอีกหลายครั้งจนวันนี้11พฤษภาคม2565ทางเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจึงได้โทรตามให้ไปรับเอกสารเมื่อทิวากรไปถึงพบว่าเอกสารที่ทางโรงพยาบาลมอบให้ไม่ใช่เวชระเบียนหรือประวัติการรักษาแต่เป็นผลการรักษาที่ระบุว่านายแพทย์ณัฐกรจำปาทองได้รับตัวไว้ในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่9ถึง22กรกฎาคม2563เพื่อทำการตรวจสภาพจิตสังเกตอาการตรวจสอบทางจิตวิทยาสรุปผลการตรวจวินิจฉัยไม่มีอาการทางจิตและครั้งสุดท้ายได้รับการติดตามโดยทีมสหวิชาชีพในวันที่5สิงหาคม2563ไม่พบอาการทางจิตสามารถอยู่กับครอบครัวด้วยความปกติโดยที่ในเอกสารไม่ได้มีประวัติการรักษาตัวยาทั้งฉีดและกินที่ใช้กับเขาในช่วงที่ทิวากรถูกบังคับนำตัวมาที่โรงพยาบาลแต่อย่างใดแต่เมื่อทิวากรได้สอบถามเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลผู้ส่งมอบเอกสารให้เขาเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าเป็นสิทธิ์ของแพทย์ผู้ทำการรักษาและหากต้องการประวัติการรักษาโดยละเอียดจริงต้องฟ้องเอาทิวากรตั้งข้อสังเกตว่าเอกสารจากทางโรงพยาบาลมีข้อความที่คลาดเคลื่อนหลายจุดเช่นเขายอมรับว่าไม่ได้นับถือศาสนาใดแต่ไม่ได้ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับตามความศรัทธาการประพฤติปฏิบัติของศาสนิกชนทุกศาสนาและในเอกสารระบุว่ามารดาได้ขอให้รับตัวไว้ดูแลในโรงพยาบาลสอบถามมารดาแล้วมารดาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาไทยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ